ตอนที่ทำโปรดักต์ตัวแรกออกมาแม่ก็บอกว่าหยุดเธอลูกหยุดเธอลูกสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นช่อง YouTube Channel เนาะที่จะเล่าความเป็นตัวบิวมากๆเลยบิวก็จะเป็นแบบคล้ายๆตัวแทน Working Woman 2018นะคะแล้วก็รู้จักบิวผ่าน10คำถามสั้นๆก่อนนะคะก็จะได้พอรู้โดยสังเกตว่าบิวเนี่ยจะประมาณไหนบิวอิงนะคะบิวอิงก็คือบิวอะไรก็ตามที่เป็นบิวจริงๆอาจจะไม่ได้สวยหรูแต่ว่าก่อนอย่างที่บอกคือเป็น working woman คนหนึ่งที่พยายามจะเฮลตี้บิวจะรีมายตัวเอง2อย่างในทุกๆวันนะคะก็คือ1คือ be present present นี่ก็จะแปลได้2อย่างนะคะก็คือปัจจุบันกับของขวัญเนาะปัจจุบันก็คือพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดในทุกๆวันนะเดี๋ยวมันก็จะดีเองอยู่กับปัจจุบันมากๆแล้วก็ be present ที่แปลว่าของขวัญก็คือพยายามจะเป็นของขวัญให้กับคนที่พบเจอเนาะอย่างน้อยเราไม่สร้างโทษให้คนอื่นก็พยายามจะทำประโยชน์ให้เขาบ้างไม่มากก็น้อยอะไรดีกว่าเป็น poison 2ก็คือเรื่อง change นะคะ change ก็คือการปรับตัวต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ค่อยยึดติดกับอะไรที่ดีก็เปลี่ยนได้คือพยายามเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอ่ะก็พยายามปรับตัวเจอคนดีเจอคนเก่งก็พยายามจะเอามาใช้ จะได้สวยๆจากข้างใน3 healthy habits นะคะ1เลยมือแรกเนี่ยก็คือมื้อเช้าพยายามจะกินคลีนที่สุดเท่าที่จะคลีนได้เพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยเราควบคุมได้ก่อนออกจากบ้านนะคะก็คือเราอ่าน nutrition facts ทุกอย่างอะไรก็ตามที่ดีเนี่ยเราก็จะพยายามซื้อมาไว้ในตู้เย็นฝรั่งเขาบอกว่าที่อยู่ในตู้เย็นจะบ่งบอกสุขภาพเราได้เพราะฉะนั้นเลือกเข้ามาไว้ในตู้เย็นเนาะแล้วก็พยายามกินแต่ของดีๆเพราะว่ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรไปทำงานที่ไหนแล้วก็ต้องกินข้าวกับใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกไม่ค่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือมื้อแรกมื้อเช้านี่ก็พยายามจะคลีนมากเฮลตี้มาก2ก็คือพยายามดื่มน้ำให้เยอะเพราะตัวเองเป็นคนแบบไฮเปอร์อ่ะไม่ค่อยดื่มน้ำชอบลืมก็ยิ่งดื่มเยอะก็ยิ่งดีค่ะจะได้สวยๆแล้วก็ร่างกายจะได้แบบเฟรชอะไรเงี้ยค่ะ3ก็คือพยายามจะออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยๆอาทิตย์ละ2วันเน้นไปที่คาร์ดิโอเนาะก็คือวิ่งแล้วก็คาร์ดิโออะไรเงี้ยค่ะก้นจะได้ฟิตสวยได้กินของอร่อยแล้วก็ได้อยู่ในที่ที่สงบที่ไหนก็ได้ที่มันสวยอะค่ะแล้วก็ได้เจอคนดีค่ะแล้วก็ได้คุยกับคนเก่งก็น่าจะเป็นตอนที่ทำโปรดักต์ตัวแรกออกมาก็คือเริ่มจากเราเป็นคนแบบไม่กินอกไก่อะแล้วเทรนเนอร์บอกว่าให้กินอกไก่แล้วเราก็แบบเฮ้ยเราไม่กินอะเราก็เลยพยายามทำให้มันอร่อยแล้วก็ไม่อยากให้มันใส่แป้งลงไปแล้วก็ไขมันลงไปเลยทีนี้เราก็เลยลองทำแบบไม่รู้อะไรเลยมัวๆเอาก็ทำจนมันแบบเฮ้ยสำเร็จพอทำให้คนกินแบบเฮ้ยคนชอบเยอะมากพอเริ่มขายดีมากจนแบบวีคแรกนี่ไม่ได้นอนจนแบบตาแดงแบบตาอักเสบแม่ก็บอกว่าหยุดเธอลูกหยุดเธอลูกแต่เราหยุดไม่ได้เพราะมันขายดีแกเราไม่ได้งกแต่เราดีใจมันช่วงที่แบบเราภูมิใจมากสูตรนี้ขึ้นมาเองคิดเองแล้วคนก็ชอบเยอะมากแล้วมันก็คลีนจริงๆ wow. แอบขายของเบาๆบิวทำงานทุกที่ทุกเวลาไปเที่ยวไปกินข้าวก่อนดูหนังหลังดูหนังตื่นมาก่อนนอนเข้าห้องน้ำทำทุกที่เลยร้านกาแฟไปเที่ยวกับเพื่อนปาร์ตี้ตลอดเวลาจริงๆค่ะไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าทำที่ไหนบ้างข้ามได้ไหมกระเป๋าเราก็จะมีความเรียวไปไหนเผื่อตังซูมเหรอเอาจริงเหรอขอดูตอนนี้ค่ะโทรศัพท์แตกนิดๆพอน่ารักน่ารักสมุดโน้ตนะคะที่จดทุกสิ่งอย่างในการมีติ้งและคิดงานกระเป๋าตังค่ะไม่มีรูปแฟนเพราะว่าโสดแอบขายตัวเองเงินไม่มีมีแต่บัตรมีช้อนมีช้อนเอาไว้กินขนมแก้อย่าเขินแล้วก็มีทิชชู่ของช้อนนะคะจะเป็นคนกินขนมตลอดเวลาแล้วก็มีปากกาเนาะสำคัญมากไว้เขียนงานแล้วก็มีกระเป๋าแบงค์ปิงปองอันนี้จะใส่บัตรทุกสิ่งอย่างบัตรแบบโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นนะคะก็จะมีนามบัตรค่ะใส่นามบัตรลูกค้าคนที่ติดต่อนู่นนี่นั่นแล้วก็เขินจังเลยแป้งคือแป้งอย่างนี้ควรใช้อีกไหมไม่แต่เราใช้เพราะว่ามันสะดวกดีนะคะไม่ต้องแบบปุ๊บเสร็จง่ายและสวยอะไรอีกอ่ะบัตรไอติมโคลด์สโตนนะคะเป็นไอติมที่ชอบมากอร
่อยมากก็จะเพิ่งซื้อคูปองมาแล้วก็มีลิปส์ค่ะลิปส์ก็จะชอบใช้อารมณ์แบบสีนูดๆแล้วก็มีเงินแล้วก็มีตัวหนังที่เพิ่งดูเมื่อวานแล้วก็มีแบบอุปกรณ์เครื่องเขียนซึ่งควรจะมีกระเป๋าไหมพอค่ะจบหมดแล้วพี่ดูสัญญาคุณากรเนาะเรานึกถึงเขาคนแรกเลยอะตอนเด็กๆแม่ชอบบังคับให้ดูรายการเจาะใจมากตอนแรกต้องใช้คําว่าบังคับพอตอนหลังเนี่ยเต็มใจดูมากเพราะว่าพี่ดูเนี่ยนอกจากจะทํางานเก่งมากสอนธรรมะได้ดีมากเป็นนักพูดที่เก่งมากเป็นพ่อที่ดีมากชอบการสอนลูกของเขาเป็นไอดอลในทุกแง่มุมที่วิวอยากจะเป็นก็คืออาจจะไม่ได้ต้องแบบดังมากสำหรับวิวส่วนตัวนะคะงานค่อนข้างมีคุณภาพก็คือแบบสอนให้คนคิดมีทัศนคติการใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นแบบพี่ถูชอบโมเมนต์นี้ก็อยากเก่งมากพอแล้วก็อยากรู้มากพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้มีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีเงินอย่างเดียวนะก็มีความรู้และประสบการณ์วันนี้ก็เลยพยายามเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็สร้างทีมก็คือพยายามจะทีมอัพให้เก่งมากพอที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตตัวเองครอบครัวทีมงานแล้วก็สังคมด้วยถ้าเราศึกษาตลอดเวลาเนาะเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนอกจากพัฒนาตัวเองพัฒนาคนรอบข้างแล้วพัฒนาสังคมเนี่ยในด้านต่างๆมันก็จะมีความสุขอะรู้สึกถ้าตัวเองเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วในอนาคตมันขยายวงกว้างไปเรื่อยมันก็จะมีความสุขก็คือโกตอนนี้ก็น่าจะเป็นพยายามเก็บสะสมให้มีความรู้และประสบการณ์แล้วก็เงินให้มากพอ เงินก็มีนะอยู่ยังหาเงินอยู่ค่ะเย้ข้อ10แล้วมาถึงข้อสุดท้ายนะคะก็คือจริงๆอย่างที่บอกอะค่ะเริ่มจากความคิดอยากทำแบบให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นตอนแรกมันก็จะเกิดจากสอนน้องๆ2คนในทีมให้แบบรู้เรื่องต่างๆเริ่มจากน้องครีเอทีฟในทีมเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยความรู้วันนี้ดีนะถ้าได้แชร์ให้คนอื่นอะไรอย่างก็จะดีเราก็เลยรู้สึกว่าบางเรื่องอ่ะโอเคเราอาจจะไม่ได้เก่งแต่เรารู้ในบางเรื่องที่คนอื่นอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องอาหารวิวเป็นคนชอบอ่านเรื่องอาหารนิวทริชั่นแฟกซ์เรื่องนวัตกรรมนู่นนี่นั่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสะสมเอามาแชร์ให้เพื่อนๆรู้กันว่าเฮ้ยในโลกของอาหารคลีนหรือเฮลตี้เนี่ยมันมีของอร่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่มันไม่ได้จืดชืดหรือน่าเบื่อขนาดนั้นจริงๆเราสามารถสนุกกับชีวิตเฮลตี้ได้โดยที่แบบใช้ชีวิตแบบปกติอะค่ะเรายังทำงานมีความสุขกับเพื่อนกับคนรอบข้างได้อาหารคลีนไม่ได้แบบว่าฉันจะต้องกินแบบยูไม่ได้แบบเพียวคลีนขนาดนั้นไม่ได้ต้องแบบกินคลีนทุกมื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยยูจะพยายามทำให้คนที่แบบอยากจะเฮลตี้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ผิดที่ฉันกินข้าวขาหมูหรือหมูกระทะในบางมื้อมันก็แบบเนาะชีวิตคนเราต้องมีแบบบาลานซ์มีความสุขบ้างกินเพื่อสุขภาพบ้างแต่หลักๆ ก็จะพยายามหาประโยชน์หรือว่าหาทางเลือกต่างๆมานำเสนอน้องว่ามีอาหารแบบไหนมีขนมแบบไหนมีทางเลือกแบบไหนที่เราจะออกกำลังกายที่แบบไม่เหนื่อยไม่เครียดสนุกด้วยแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตได้จริงๆแบบเราแบบชีวิตทำงานนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะ10ข้อที่พอจะรู้จักบิวคร่าวๆกันแล้วแล้วก็เราก็จะรู้จักกันมากขึ้นนะคะผ่านคลิปที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้เรื่อยๆนะคะยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้โดยที่ Subscribe กันก่อนนะคะบอกด้วยว่าอยากให้ทำอะไรอยากให้ชิมอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วอย่าลืมนะ Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะในคลิปต่อไปบาย